การเชื่อมโยงกับสังคมภายนอกในลักษณะชุมทางการค้าได้เกิดขึ้นต่อเนื่องจากยุคก่อนประวัติศาสตร์สู่สมัยทวาราวดีโดยพบหลักฐานชิ้นสำคัญที่มีจุดกำเนิดในต่างแดนแต่มาขุดพบได้ในจังหวัดลพบุรีพระพนัสบดีศรีทวาราวดีเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินเป็นพระพุทธรูปที่ประทับยืนบนหลังสัตว์ในจินตนาการตามแบบศิลปะของอินเดียอายุประมาณ 1,300 ถึง 1,200 ปีปราประทับรูปวัวเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่พบในแหล่งโบราณคดีบ้านพรหมถิ่นใต้พบทั้งหมด5ชิ้นทำจากดินเผาตรงกลางเป็นรูปวัวมีโหนกในท่านอนตราประทับรูปวัวอาจเป็นสิ่งของที่พกพาติดตัวและมีความหมายถึงพิธีกรรมเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์เชื่อกันว่าวัตถุดังกล่าวแสดงถึงวัฒนธรรมอินเดียที่เข้ามาในดินแดนประเทศไทยเมื่อราว 1,500 ปีมาแล้วใต้ดินลึกลงไปกว่า3เมตรทั้งที่แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาวและแหล่งโบราณคดีบ้านพรหมถิ่นใต้ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายเมื่อประมาณ 3,000 ปีก่อนปรากฏหลักฐานยืนยันได้ว่าลพบุรีมีการติดต่อเชื่อมโยงกับดินแดนโพ้นทะเลเป็นการเชื่อมโยงทั้งด้านการค้าวัฒนธรรมและศาสนาที่ถูกส่งต่อจากสมัยสมฤทธิ์สมัยเหล็กสมัยทวาราวดีและสมัยอยุธยาจนถึงมนุษย์ยุคปัจจุบันในดินแดนสุวรรณภูมิ